แค่นาวแชมพูและคอนดิชเนอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยอดนิยมอันดับหนึ่งของ JKN High Shopping มีส่วนประกอบของ Tree Hair Rose ให้ผมแข็งแรงพิเศษเพียง699บาทสั่งซื้อสินค้าโทร02-123-4567เอาละครับกลับมาเดือดกันต่อกับคู่ที่3กับ Fighter X มวยไทยสุดเดือดครับคู่ต่อไปครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับในรุ่น70กิโลกรัมครับไปพบกับนักมวยมุมแดงยืนหนึ่งเรื่องหมัดหนักคาบูสู้ไม่ถอยยอดขุนพลยอดขุนพลมวยไทยมาดูนักมวยในมุมดำกันบ้างครับฉายาไอ้โหดจอมแก่งคลั่งหนักอาเดียโน่แฟมิลี่มวยไทยฟอร์มบาร์เซลขาดด้านบนเวทีครับสมเจตพึ่งแดงครับคุณผู้ชมครับไปชมความเดือดของมวยรุ่นใหญ่กับ Fighter X มวยไทยสุดเดือดครับเอาละครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับสำหรับศึก Fighter X มวยไทยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นี่เป็นการพบกันของยอดขุนพลยอดขุนพลมวยไทยครับเจอกับ Ardino Family มวยไทยนักมวยจากประเทศบราซิลเวทขยับขึ้นมานะครับ70กิโลกรัมนะครับไปชมประวัติของนักมวยคู่นี้กันก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งนักมวยมุมแดงครับคุณทิพย์ครับนักมวยมุมแดงของเรานะครับยอดขุนพลยอดขุนพลมวยไทยนะครับชื่อจริงว่าอานนท์เอียกานานะครับอายุ28ปีส่วนสูง175ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับประวัติการชกก็120ครั้งชนะ95ครั้งแพ้22ครั้งนะครับเสมอ3ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเขานะครับครับผมแหมล่าสุดนี้ก็ไปเปิดค่ายมวยนะฮะหมูทองอะคาเดมี่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใกล้วัดสาราลอยนะฮะตรงนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหานี่ก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับครับส่วนนักมวยมุมดำนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นไหว้ครูอยู่ในขนาดนี้ครับศีรษะล้นเลี่ยนเลยทีเดียวครับก็คืออาร์เดโน่แฟมิลี่มวยไทยอายุอนามนี่40ปีแล้วนะครับส่วนสูง173ซมนะครับนี่ก็มีทางด้านของคุณอุ้มลูกมหาธาตุครับเป็นคนที่ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับค่ายแฟมิลี่มวยไทยนี่ก็อยู่แถวๆนู่นนะครับพุทธมณฑลสาย1นะครับสนใจที่อยากจะไปเรียนเรื่องของมวยไทยเป็นออกกำลังกายนี่ได้เลยเหมือนกันนะครับผลงานการชกนี่68ครั้งชนะ55แพ้12แล้วก็เสมอ1นะครับท่านผู้ชมครับมามวยคู่นี้ครับก็มีกรรมการสมเจตพึ่งแดงครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับดูหุ่นดูไซส์ดูขนาดเป็นไงคุณทิพย์ก็สูสีนะครับก็อธิบายยากหน่อยครับเพราะว่า2คนเลยนะครับมวยไทย โดนไปหนักๆ2คนแล้วนะครับบอกแล้วนะครับให้เตรียมตัวมาให้ดีนะครับถ้าเตรียมตัวไม่ดีนี่อันตรายมากนะครับนักมวยไทยเดี๋ยวนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับต่างชาตินะครับฝรั่งแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาจริงนั่นน่ะสิครับครับอย่างประสบการณ์ตรงเลยดีกว่าคุณนิปี้ที่ค่ายของคุณนิปี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เปิดเป็นโรงเรียนสอนมวยไทยแล้วด้วยใช่ใช่แล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนต่างชาติด้วยครับในการในการเรียนรู้มวยไทยเต็มรูปแบบที่เข้ามาเรียนมวยไทยเขาได้บอกคุณนิปี้ไงบ้างครับก็อยากจะคือที่แน่ๆคือเขามาเมืองไทยเขาอยากเรียนมวยไทยที่สุดนะครับเพราะมวยไทยนี่ดังไปทั่วโลกแล้วนั่นนะฮะครับนะถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่แบบว่าเขายอมรับเหนือกว่าอย่างอื่นอ่ะยอมรับทั่วโลกนะครับครับเดี๋ยวมาดูยอดขุนพลกันนะครับว่าจะแก้ตัวให้กับนักมวยไทยที่คุณพลาดท่าไป2คู่ได้หรือเปล่านะครับนะครับดูกันไปนะครับนะครับโอ้ยนะครับก็ตามกติกานะครับมวยไทย2ยกแรกนะครับหมัดเต็มร้อยนะครับครับผมแล้วก็3ยกหลังนี่อาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบครับ
สองโยกแรกนี่หมัดนะท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับดูครับดูชั้นดูเชิงวัดเชิงกันก่อนแม้ว่าจะเป็นการเน้นหมัดในช่วงของสองโยกแรกแต่ว่าออกคะแนนนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าคิดว่าไม่ออกคะแนนคะแนนนี้ออกทุกยกนะครับท่านผู้ชมครับเคยดูตามถ้าเคยดูตามสถานการณ์แล้วผมมองว่าคู่นี้ใครน่าจะดีนะครับคู่นี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าดูการเกร็งกล้ามเนื้อของนักชกต่างชาติแล้วนี่ผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับนะครับมีโอกาสครับมีโอกาสแต่ก็เหมือนที่บอกนะครับต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะครับใช่แล้วอันตรายนะครับเกิดขึ้นได้นี่พูดไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวอะไรไม่แน่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วนะครับดูกันไปโอ้โหลูกนี้ครับหมัดขวาตรงลูกนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับใช่แล้วครับอาร์ดิโน่นี่เป็นนักมวยจากบราซิลนะครับบราซิลนี่ธรรมดานี่เราจะเห็นว่าเก่งกาจในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับแต่ว่ามาดูเรื่องของมวยกันบ้างครับว่าจะเก่งกาจมากขนาดไหนครับสำหรับอาร์ดิโน่ครับเหมือนกันครับประเทศไทยนี่นะครับไปต่างประเทศนะครับเขาถ้าเกิดไปเมืองนอกนี่เขาจะถามทันทีเลยว่าอยู่เป็นมวยไทยหรือเปล่าโอ้โหนะครับไทยนะครับเรื่องมวยไทยกับบราซิลเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับเพราะบราซิลนี่ถ้ามาเนี่ยเห็นนะเอ๊ะอยู่เป็นฟุตบอลหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเราคุยเขาได้ครับทั่วโลกครับตอนนี้คนไทยนะครับคุยเรื่องเขาเรียกว่าศิลปะมวยไทยนี้ได้ทั่วโลกนะครับครับผมเรื่องของศิลปะมวยไทยครับไม่อายใครครับโอ้โหเรียกว่านี่เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับคุณทิปปี้ใส่กันถึงขนาดนี้หมัดรุ่นๆเลยครับอ้าวใครดีใครอยู่ผมดูสเต็ปของทางนั้นยอดขุนพลไม่ธรรมดาครับครับก็สไตล์ของน้องเขาดีนะครับผ่านชก7สีผ่านมวยดีๆมาเยอะแยะนะครับในศึกวันทรงชัยนี่เขาต่อยมาเกือบทุกตัวนะสมัยก่อนเนี่ยใช้ชื่อค่ายอดขุนพลสิทธิ์มนชัยนี่ไงครับผมว่าแล้วอยู่กับสารวัตรมนชัยศรีประเสริฐไงครับแล้วก็ชกสนุกด้วยนะครับชกสนุกด้วยที่สำคัญนะครับมวยจากโคราชนี่แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาครับสมัยผมนี่โอ้โหแลมโบโคราชเป็นไงโอ้โหโอ้โหทรงพงศ์สิริพรร่วมดูดีนั่นนะครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนี่โอ้โหลูกซ้ายลูกนี้ดึงตัวหลบได้ทันครับเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับยอดขุนพลผมดูครับดูลีลาของเขานี่กระแทกเย็บซ้ายสวยงามลำตัวอีกหมัดนึงทำได้ดีครับอายุอานามีน้อยกว่าครับ28ปีครับอาร์ครับปลดจกที่1กลับมาที่เวทีมวย OTF Stadium กันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับผ่านยกแรกของมวยคู่รองไปแล้วนะครับยอดขุนพลยอดขุนพลมวยไทยเจอกับอาร์ดิโน่ Family มวยไทยนะครับมาดูในจังหวะการออกหมัดนะครับในยกแรกตัดลำตัวลูกนี้นี่ทำได้ดีเลยครับสำหรับทางด้านของยอดขุนพลแม้ช่วงของปลายยกที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ไม่เลวเลยนะฮะครับโดยเฉพาะหมัดขวาที่กระแทกใบหน้าของอันเดียโน่นี่สุดนะครับมีสุดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวยกที่สองครับตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับยกที่สองนี่ก็ยังเน้นเรื่องราวของหมัดเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับดูกันให้ดีแต่ผมดูสีหน้าดูแววตาของอาร์เดโน่นี่เอาจริงเลยครับท่านผู้ชมครับก็ดูกันใช้หมัดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่เกร็งแขนทั้งคู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดโดนเต็มๆนี่หนักเหมือนกันนะครับร่วงอ่ะมีสิทธิ์ร่วงอ่ะมีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์ร่วงเอาสิโอ้โหผมดูกล้ามเนื้อของอาร์เดโน่ครับท่านผู้ชมครับแข็งแรงมากอ่ะฟิตมากมากฟิตมากมากนะครับก็นะครับโดยเฉพาะสไตล์นะครับการใช้หมัดนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนักชกต่างชาตินะครับแต่ก็ยังหลวมอยู่นะครับผมมองหลวมอยู่นะครับต้องชมว่ายอดขุนพลเมื่อกี้นี้ใช้หมัดขวาได้ดีมากนะครับกระแทกซ้ายแล้วก็ทิ่มด้วยหมัดขวานะครับสวยงามครับอาร์เดโน่จะมีดีเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับผมว่าดูแล้วแหมไม่ธรรมดาครับอ้าวโดนหมัดเข้าไปครับมาโดนเข้าไปแต่ว่ายังได้อยู่ครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ยอดขุนพลยอดขุนพลเน้นแล้วปากเข้าไปครับเอ้าโอ้โหวันนี้นี่กองเชียร์มาเยอะเลยครับกองเชียร์ของยอดขุนพลอยู่ที่มุมแดงแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเดิมนี่อาจจะอยู่ที่โคราชแต่ว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันนี่เขาอยู่แถวเมืองกาญจนบุรีและอยู่ใกล้กับหัวหินด้วยนะครับดูครับท่านผู้ชมครับหมัดหมาดึงตัวหลบได้ทันครับอาร์ดิโน่ยังไม่สามารถทำอะไรยอดขุนพลได้
ยอดขุนพลครับชกในเกณฑ์ตั้งรับนะครับท่านผู้ชมครับรูปร่างนี่เล็กกว่านะต้องพยายามที่จะชกในเกณฑ์ฉาบฉวยเดินครับเดินลุกไล่เข้าหาครับอาเดียโนโอ้โหโดนตัดลำตัวไปทีนึงยังเฉยครับอาเดียโนยังเฉยโอ้โหอ้าวมาใช่บวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วเอาละเอาอ้าวมาดิมาดิแน่ใช่ไหมเอาดิโอ้โหเป็น2ยกที่ต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆครับคุณทิพย์ครับสุดยอดครับการกระแทกหมัดแต่ละคู่นะครับทั้งคู่นะครับเอาละอันเดียโน่ก็ไม่ยอมแล้วนะครับพร้อมที่จะปะทะเต็มที่นะครับโอ้พอมาดูอายุนี่ครับโอ้น่าเป็นห่วงอาเดโน่เหมือนกันนะครับน่านะตอนนี้อายุ40ปีแล้วครับอยู่ที่การยืนระยะครับการฟิตซ้อมดูร่างกายครับใช้ได้เลยนะครับนี่เขาบอกว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับนี่ฮะดูครับยอดขุนพลเนี่ยนะท่านผู้ชมครับอายุ28ปีครับในขณะที่อาเดโน่40หมดยกนะครับที่2นะครับมาต้องบอกว่าเป็น2ยกที่เต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆนะครับในคู่ของยอดขุนพลกับอาเดโน่แฟมิลี่มวยไทยนักมวยจากบราซิลนะครับแลกหมัดกันอย่างถึงใจจริงๆครับคุณทิพย์ครับเมื่อกี้นี้โอ้โหดวลกันเลยนะครับเรียกว่าอยากปะทะนะครับนี่ๆเดี๋ยวดูครับจังหวะที่เค้าเรียกว่าบวกกันคนละทีเลยนะครับนี่เอาละหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับให้ติดตามเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถใช้อาวุธมวยไทยได้เต็มรูปแบบครับคุณทิพย์ครับก็ดูกันไปนะครับการให้คะแนนกติกาต่างๆนะครับพยายามดูนะครับนี่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่อาทิตย์ที่3นะครับไปดูกันไปครับมายกนี้ยกที่3ครับมีศอกได้นะฮะมีศอกต้องใช้ศอกดูว่าจะใช้ได้ขนาดไหนเอาละครับมาแล้วครับยอดขุนพลลุยแรงนะครับโอ้โหดีกรีนี่แชมป์โอทัพคิงครับโอ้โหร่วงลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับกรรมการนับเลยครับ6แล้ว7ได้ไหมได้ครับเอาครับโดนนับ8ไปแล้วครับสำหรับอาเดียโน่ยกที่3หลังจากนี้ยังไงครับก็เรียกว่าสุดยอดนะครับทั้งคู่ก็ยังคงชกกันตามสไตล์นะครับอย่างลูกเมื่อกี้นี่ครับก็นะครับก็จำเป็นครับเพราะว่าลูกมันลงไปนั่งนะครับนั่งได้แล้วครับโดนอาวุธแล้วก็ลงไปนั่งอยู่นะครับกรรมการก็ต้องนับเป็นปกตินะครับเรียกว่ากดจำเปาดียังไงก็ต้องนับนะครับครับโอ้โหตอนนี้อาเดโน่งัดซองออกมาแล้วครับคุณทิพย์พี่เลี้ยงมาบอกเลยเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวยกนี้ให้ฟันศอกอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหล่วงเลยครับล่วงเลยครับเจอหมัดเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหก็ใส่กันเต็มที่นะครับถึงใจครับต้องบอกถึงใจจริงๆนี่ครับไม่ต้องห่วงครับแหมตอนนี้เนี่ยทางแพทย์สนามที่มาดูแลอยู่นะครับก็คือนายแพทย์เอกสิริบุญโกสัยนะครับจากโรงพยาบาลหัวหินอยู่กับเรานะครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าครับคุณทิพย์ครับดูจังหวะนับลูกแรกก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้นี่อาจจะดูว่าโดนหมัดเหวี่ยงเข้าไปนะครับอาจจะโดนไม่เต็มโดนไม่เต็มแต่ดูเหมือนลื่นแต่โดนหัวนะครับโดนเต็มๆนะโดนบนหัวเลยนะครับโดนหัวครับอาจจะมึนนะฮะแต่ว่าโดนลูกนี้ลูกนี้ครับอุกซ้ายครับโอ้โหเต็มขมับเลยนะครับมาหัวปักพื้นเลยครับเต็มขมับเลยหัวปักพื้นเลยนะครับนี่ไม่โดนไม่รู้นะผมบอกก่อนนะครับนั่นสิไม่โดนไม่รู้ครับสุดยอดครับมวยรุ่นใหญ่ใน70กิโลกรัมครับแน่นอนครับน็อกกันแบบเดือดๆครับและคู่ชนะคู่นี้ครับ The winner is Red Corner มุมแดงยอดขุนพลยอดขุนพลมวยไทยเอาละครับขอบคุณ Hanao แชมพูและคอนดิชเนอร์ครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรดีท็อกซ์หนังศีรษะและเส้นผมด้วยนะครับยอดขายอันดับ1ของ JKN High Shopping ครับสั่งซื้อสินค้า02-1234567นะครับผู้ชมครับช่วงต่อไปครับคู่เอกของรายการนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ